ะล้มเหลวหรือสำเร็จเราสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้มาก้าวข้ามความล้มเหลวเพื่อคว้าความสำเร็จไปกับหนังสือดีที่เรามีมาฝากกันค่ะถ้าคุณกำลังคิดว่าตัวเองเจ็บมาเยอะจนท้อมาเปิดอ่านเล่มนี้กันค่ะ A Dream to Die For ล้ม 3,000 ครั้งเพื่อชนะฝันเดียวเรื่องราวของหนุ่มหัวใจแกร่งมาโนชพฤทธิสถาพรกับความมุ่งมั่นขั้นสุดยอดเมื่อเขาไล่ล่าฝันโดยการเข้าเรียนปริญญาโทด้าน MBA ที่โรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลกอย่างเคลล็อกในอเมริกาได้เป็นผลสำเร็จและตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องหางานทำที่อเมริกาให้ได้แต่เส้นทางที่เขาได้วาดเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หวังโดยตลอด2ปีที่เรียนในเคลล็อกตามหลักสูตรแล้วจะมีช่วงที่ให้นักศึกษาได้หาสถานที่ฝึกงานตามบริษัทต่างๆและหากเป็นที่พอใจบริษัทเหล่านั้นก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อว่าจ้างนักศึกษาฝึกงานเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทเมื่อเรียนจบแต่มาโนชก็คว้างานดีๆไม่ได้สักทีและด้วยความที่เขาพกความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าเพราะตอนอยู่เมืองไทยเขาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการงานแต่เมื่อต้องผจญภัยในโลกกว้างมันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดซึ่งระยะเวลากว่า2ปีเขาสมัครงานไปยังบริษัทต่างๆมากถึงกว่า 3,000 แห่งเมื่อความฝันไม่ง่ายที่จะคว้าเขาจะทำอย่างไรและจะทำสำเร็จหรือไม่มาร่วมลุ้นไปกับเล่มนี้ค่ะ